ปองสเปรย์ที่ไม่ใช้แล้วนำมาใช้ประโยชน์อีกครั้งใช้จุดขีดเส้นรอบเลยนะครับขีดเส้นรอบต่อมาเราก็ใช้กรรไกรตัดตัดตามรอยเส้นเลยครับแต่งสักหน่อยนะครับให้มันเรียบขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้กระดาษทรายครับ มาขัดลบคมกระป๋องสเปรย์นะครับห้ามทิ้งลงไฟเด็ดขาดนะครับมันจะระเบิดนะครับเพราะแรงอัดจะทิ้งตามที่สาธารณะก็ไม่ได้นะครับแล้วก็นำมา DIY เพื่อใช้ประโยชน์ได้แล้วทำให้มันบาดมือเราครับเอาเก็บเครื่องมือก็ได้ครับ